จากชะอ้ำเล่นขี่ม้าทรงเมืองตามพระเอกโป๊บธนวัฒน์ไปเที่ยวกองละครสามีตีตราของผู้จัดแอนทองที่หัวหินกันค่ะสวัสดีครับผมหม่อมหลวงพิสุทธิ์นะครับวันนี้ก็อยู่ในกองสามีตีตรานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศในกองถ่ายเขาเป็นไงกันบ้างไปชมกันครับไปร้อนมากเมื่อวานฝนตกทั้งวันไม่แบบไม่มีอะไรพอดีเลยสำหรับโลกนี้อันนี้ก็ร้อนแบบลืมตาไม่ขึ้นค่ะตายเขาเนี่ยต้องตายวันนี้บรรยากาศกองถ่ายคนเยอะมากมีเด็กด้วยสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงนี่น่ากลัวมากวันนี้เราเจอเด็กแต่ว่าอ้าวนางเอกของเรานางเอกเราเพิ่งมาอุ้มไม่ไหวคงอุ้มไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวดูที่จะทำไงพลอยมายังไงอ่ะพลอยลุยเองเลยเหรอบอกอุ้มไม่ไหวแล้วพลอยมีคนแฝงมานะมามาเดี๋ยวอุ้มไม่ไหวเข้ามาเอายังไงครับไม่มีคนอุ้มมาหรอครับค่ะผมยังมีคนอุ้มนะว่าอะไรจะไปอย่าเพิ่งพี่แอนครับเป็นไงครับวันนี้แดดร้อนไหมครับแดดร้อนแต่รีบต้องรีบถ่ายก่อนใช่ไหมเดี๋ยวฝนตกพี่แอนเคยถ่ายฉากแบบนี้เยอะไหมโอ้พี่ผ่านมาหมดแล้วค่ะผ่านมาหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยต้องให้นักแสดงรุ่นใหม่อย่างเรารุ่นใหม่ใสร้อนมากเลยพี่แอนร้อนร้อนแต่ภาพออกมาสวยครับแต่ว่าสวีทกันทีนึงนะใช่สวีทร้อนๆอย่างนี้เลยเนาะเมื่อเจอเด็กอีกคนนึงจะสวีทกันแบบว่าให้ทะเลหวานเลยไหมทะเลหวานค่ะค่ะเอาสามคนทุ่งเลยเอาเลยค่ะเอาเลยอย่ารุนแรงกับเขาร้อนไหมพลอยร้อนร้อนก็ถอดเอาสิไม่ได้ค่ะยันยูวีค่ะกันยูวีนะทำไมคะจับเนี่ยคิดอะไรอยู่หรือเปล่ายิ่งเป็นขาวอยู่ป้ายสามีตีตราก็ยิ่งเป็นขาวเยอะเจอเด็กๆเป็นไงพลอยไหมเจอแต่เด็กๆคนนี้ชอบค่ะชอบใช่ไหมชอบเล่นกับเด็กตัวจริงคือชอบเล่นกับเด็กแต่ในเรื่องคือไม่ชอบไม่เถียงครับชอบค่ะจริงๆชอบเด็กค่ะแบบไม่ชอบคือถ้าเป็นเด็กแดงเนี่ยเราจะกลัวเขาจะร้องแต่นี่คือแบบว่าน้องเกิดได้น้องอาร์ตี้โอ้โหกำลังน่ารักน่าชังน่าหยิกน่าฟัดมากเด็กที่ว่าคนหนึ่งคือน้องอาร์ตี้ลูกบุญธรรมของหนุ่มอาร์ตพลังธรรมค่ะส่วนสาวน้อยอีกคนชื่อเกิดาจำม่ำหน้าฟัดอย่างที่สาวพลอยว่าจริงๆแต่ถ้าระดับพระเอกอย่าหวังจะได้แอมเลยนะคะดูหน้าก็รู้ว่าหนูไม่เต็มใจไม่คุยมากเจ๊น่าโอ้เล่นอะไรอันนี้เล่นอะไรคะจับปลาอันนี้อะไรคะจับปลาเหรอนี่จับปลาอย่างนู้นนะจับปลาอย่างนู้นนะไปนู้นเดี๋ยวจะไปนู้นนะนี่จะไปนู้นดีกว่าจะไปได้มาหนึ่งมาวิ่งแล้วมาวิ่งแล้วมาวิ่งมาเดี๋ยวไปขี่ม้ากันจะไปให้อาร์ตี้นี่อาร์ตี้ดูปลานี่เกินอาร์ตี้ดูปลานี่ดูปลาด้วยครับดูปลาด้วยครับว้าลูกมาเล่นเอาลูกมาเล่นครับเข้าฉากครับผมสาวจำในครัวเรือนครับพาลูกมาทำงานแนะนำหน่อยแนะนำอาร์ตี้ครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับลูกสวัสดีครับชื่ออาร์ตี้ครับชื่ออาร์ตี้ครับมาเล่นละครครับมาเล่นละครครับเล่นให้ป้าแอนครับให้ป้าแอนหน่อยนะป้าแอนอาร์ตี้จะต้องซื้ออะไรป้าแอนให้ตังค์ไหมลูกบอกสิป้าแอนให้ตังค์ครับให้เท่าไหร่คุยก่อน300ครับไป200บอกว่าถ้าเล่นปกติก็ให้200เล่นดีมากให้3ทะเลเรียกพี่จริงๆค่ะพี่แอนนี่แหละค่ะมีความเดี๋ยวเราต้องไปเจอกันในฉากว่าจะดื้อขนาดไหนจะยอมให้เราถ่ายทำโดยสมบูรณ์สำเร็จไหมใช่แต่วันนี้ก็เป็นฉากสบายๆนะคะเป็นฉากแบบวันขาดหรือว่าอินเลิฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้โป๊บก็ไม่สนใจนะคะบรรยากาศกองถ่ายเอาแต่มองฝรั่งขี่ม้าว่าเราเป็นคนขี่ม้าไงเราก็เลยแบบดูท่าทางเขาสวยดีไม่ได้ดูอะไรเขาเลยคือโป๊บเห็นฝรั่งผมบอลขี่ม้าปุ๊บโป๊บเป็นเพื่อนทันทีมาเสนอรุ่นสมาธิเสียหลุดไปเลยฉันแบบโป๊บหันมาคือฉันต้องพอยต้องแบบมาดิมองชัดแอนฉากเลยค่ะฉากเลิฟซีนไม่ใช่ค่ะฉากกุ๊กกิ๊กค่ะมาฮันนีมูนกันแล้วก็เดินริมทะเลสวยงามแล้วก็นางเอกเห็นเด็กก็เลยรู้สึกอยากมีลูกค่ะนี่เห็นเด็กสองคนเนี้ยค่ะเห็นเด็กคนนี้เด็กคนนี้นี่เห็นไหมเด็กคนนี้นะคะอ้าวจะเล่นอยู่อ่ะเด็กๆอยู่ตรงนู้นนะ5 4 3ตัวแล้วอะไรคะรอไล่เอาผ้ามารอไล่รอไล่ไปอยู่ตรงแดดมีคาเฟ่ด้วย
บขนตาเสร็จแม่บ้านผัวเมียเร็วๆ5 4 3 2ดูขึ้นเลยจ้าผ้าปูอันนี้เขาดูอย่างนี้อย่ามองไปทางโน้นอย่ามองโปผ้าอันนี้ช่วยอ่ะหยิบขอผ้าปูผ้าปุ๊บดึงปุ๊บอันนี้เห็นไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อฮะอันนี้วิ่งพาเด็กๆมาดูเด็กลูกเด็กของแม่มานี่เลยมาของแม่ของแม่และในขณะที่นางเอกต้องวิ่งหอบเล่นกับเด็กต่อด้วย acting เดี่ยวให้พี่ตากล้องอินเสิร์ตภาพมุมแคบพระเอกก็นอกใจเอ้ยใช้เวลาลั้นลายอยู่กับสาวใช้แหมสวีทออกหน้าออกตาแบบนี้สงสัยต้องเรียกลุงเออนันต์มาเคลียร์แล้วมั้งคะเนี่ยพี่อ้อนหิวอ่ะไม่ได้หรอกไอ้ต้องแล้วตกลงใครเนี่ยฮะใครมาเที่ยวกันจริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นคู่กันในเรื่องตามกฎปฏิเสธจะไม่ได้จริงทำไมอ่ะอ๋ออยู่อีกมีโชว์ด้วยเหรอมีโชว์ของโชว์ของฮะแหมโชว์ของให้เราดูด้วยม้าโชว์ฉี่ด้วยเป็นไงประทับใจไหมครับไม่อยากจะดูม้าฉี่ค่ะทำไมต้องมาฉี่ต่อหน้าไม่รู้ฉี่ต่อหน้าด้วยอ่ะฉี่ต่อหน้าคู่รักอะค่ะกำลังน่าสวีทกันอยู่เลยอ่ะดูท่าทางพลอยไม่น่าจะรอดนะดูแลเด็กไม่เป็นแต่สุดท้ายก็รอดได้ไงสามฉากที่ฉากที่สามแล้วนะก็ยังเล่นได้แต่เหนื่อยทันพลอยอ่ะทันพลอยคือแบบว่าเล่นกับเด็กอะครับบางทีเด็กเขางอแงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่รู้ทำไงกับเขาอ่ะเขาก็ไม่ได้ถูกไหมล่ะไม่ใช่อาชีพเขาเด็กอยู่หรือว่าเขาไม่ได้ก็ทีมงานก็เต็มเลยครับเอาใจช่วยกันดูเอาใจช่วยว่าเด็กจะเล่นได้ไหมจะยอมทำตามไหมเพราะจริงๆแล้วเด็กจะต้องแบบเหมือนกับจริงแล้วเด็กเนี่ยเหมือนกับว่าต้องเล่นสนุกสนานแต่ว่าเมื่อกี้ร้องห่มร้องไห้กันทีมงานใจช่วยมาเลยครับแล้วตอนนี้ลำพันธ์หมดบรรยายแล้วลำพันธ์หมดบรรยายนี่แหละค่ะย้อนคุณผู้ชมก็ดูเอาเองเถอะค่ะย้อนพูดหน่อยสิอ่ะบรรยายคือมันไม่ต้องบรรยายค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพเป็นไงมันก็ตามนั้นแหละนะคะไม่ต้องบรรยายพอบรรยายแล้วลำคาญค่ะยังไงครับคุณพลอยเป็นไงเป็นไงเล่นกับเด็กอยากมีลูกเลยไหมอยากมีลูกไหมครับอยากมีลูกไหมครับอย่าคิดที่จะมีลูกเด็ดขาดทำไมล่ะครับมันไม่ไหวมันไม่ไหวพูดเลยก็นั่นแหละครับสภาพที่เห็นอย่าเล่นกับตัดเด็กเอฟเฟกต์สลิงนะครับขอบอกเลยลำพันธ์บทบรรยายจังเลยนะขอบอกไหมบรรยายเหมือนบ่นปัดแปดนะคะน่ารำคาญจังค่ะเอาไมค์ขึ้นไปก็ไม่อินเสิร์ตแล้วค่ะอินเสิร์ตแล้วเดี๋ยวตาเราแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการแสดงลำคาญมันจังเลยค่ะคุณพิสุทธิ์คุณพิสุทธิ์ยืนสิครับคุณพิสุทธิ์นั่งเป็นหัวนวลอย่างนี้ได้ยังไงคะหมดเวลาของสีสันบันเทิงสเปเชียลแล้วล่ะค่ะลากันไปพร้อมกับคำขอของคุณพ่อว่าที่ซุปตาที่ผู้จัดแอนทองต้องเงี่ยหูฟังจะขอเงินค่าฉีดซูต้ากับแอนโอ้ยไปเคลียร์กันเองนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สีสันบันเทิงสเปเชียลสวัสดีค่ะ